สวัสดีค่ะโอเควันนี้เราวันนี้น่าจะมาทำตัวนี้นะคะโอเคตอนนี้ก็จะจับตำแหน่งทรูโรสนะคะโอเคแสงสว่างจ้าทีนี้ก็จะเขียนแบบไปเมื่อวานอย่างที่รูปที่ถ่ายไปเมื่อวานนะคะก็จะใช้โอเคทีน่าจะใช้เราเตอร์นะคะเรียกไม่ใช่หนึ่งมันไม่ใช่ทีเราเตอร์พิเศษหรือหนักเบาควบคุมง่ายนะคะเราก็จะตั้งฉากให้พอดีจุดตรงกลางที่แม่ตั้งอย่างนี้นะคะตั้งสองจะใช้ยักษ์ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าของถ้าเกิดคนใช้อย่างอื่นเช่นล็อกเตอร์ตัวใหญ่ก็จะมีก้านแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นก้านทีล็อกนิ่งนะคะได้ไกลมากไกลมันคือ6นิ้วได้ถึง6นิ้วคือไม้ว่าคือเราใช้กับไม้ที่มันกว้าง12นิ้วได้จับกลางได้เลยนะคะเผื่อทำเล็กทัวร์ดี้แบบแผ่นเดียวทั้งตัวนะคะโอเคก็ใช้ตัวนี้นะคะถ้าถามว่าซื้อได้ที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวก็ติดต่อได้ที่ข้อความนะคะเดี๋ยวนี้น่าจะบอกซื้อได้ที่ไหนนะคะราคาก็ตกที่เกือบ 20,000 บาทนะคะจะแพงกว่าเราเตอร์ปกติเพราะว่ามันออกมาน้ำหนักเบามอเตอร์เล็กแต่ส่งพลังเท่าตัวใหญ่มันเลยแพงหน่อยแล้วก็มีเครื่องมือมาให้มันชุดนะคะมันเหมือนทิมเมอร์เลยแล้วทำงานแบบทิมเมอร์ได้ด้วยโอเคตั้งก่อนนะคะคือตัวทิมเมอร์เนี่ยหรือเราเตอร์เนี่ยทิมเมอร์มันไม่มีแต่เราเตอร์มันจะมีจุดกึ่งกลางตรงเนี้ยนะคะหน้าหลังด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีข้างในตรงกลางด้วยไม่รู้เห็นหรือเปล่าเห็นล่องไหมคะโอเคตรงนี้มีช่องใส่ไกด์นะคะก็สามารถใส่ไกด์ลงไปได้บางคนบอกว่าให้หาเราเตอร์หาดอกเราเตอร์ดอกทิมเมอร์ที่มีโรลเลอร์เราก็ใช้ตัวนี้แทนดูดติดแน่เลยโอเคค่ะตั้งก่อนนะคะคือเหล็กคอร์ดที่ใช้นะคะโทรศัพท์ตกกับหัวล่อมเลยก็ทุกรถที่ใช้นะคะเป็นตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบคู่นะคะอันนี้น่าใช้ตัวนี้ตลอดก็มีหลายยี่ห้อที่ใช้เช็คเตอร์ก็ใช้เช็คเตอร์รุ่นใหม่นะคะจะใช้ตัวนี้ก็คือหัวทองเหลืองซ้ายขวาซ้ายเป็นเหล็กสังเกตสนิมขึ้นด้านขวามีสแตนเลสนะคะเหตุผลที่ใช้ตรงนี้มันมีผลเกี่ยวเรื่องเสียงแล้วความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของคอด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับการส่งแรงและการสะเทือนแรงของคอกีตาร์ไอตัวนี้สเปคก็คือว่าเราจะวางแบบนี้โอเคนะคะไม่ใช่วางอย่างนี้นะคะเราจะวางแบบนี้เราก็จะมีหัวซีมินห้าหกเหลี่ยมซีมินนะคะแต่นี้น่าจะวางด้านบนแต่วางด้านบนเนี่ยมันจะตรงข้ามทั่วไปปกติด้านซ้ายจะทำให้คอไปด้านหลังคองอด้านขวาคอโป่งขึ้นถูกไหมคะอันนี้ตรงข้ามถ้าเกิดว่าทำแบบคอเฟนเดอร์ก็จะวางกับด้านนี้แล้วก็เจาะเอาน็อตไม่ใช่เอาดอกสว่านยาวๆเจาะเข้ามาแล้วให้พอดีกับหัวนี้แต่ว่าเราทำสไตล์ไม่ได้หัวตรงถึงไม่สไตล์หัวตรงนี้ถ้าก็วางแบบนี้นะคะเพราะว่ามันง่ายในการติดตั้งแล้วก็คอนโทรลนะคะโอเคสเปคของมันอันนี้ก็คือ1เซนนะคะ
ฉะนั้นเราสามารถทำคอบางๆที่ที่2เซนได้คอ2เซนเราทำได้นะคะหรือบางกว่า2เซนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็เสี่ยงอยู่ที่ว่าคอเราใช้ไม้อะไรโอเคนะคะฉะนั้นเราก็ต้องเจาะลึกทั้งหมด1เซนนะคะความยาวของมันคือ18นิ้ว18นิ้วคือตั้งแต่หัวนี่ถึงนี่ในช่วงนี้มันประมาณนิ้วหนึ่งนะคะเราก็เจาะเราจะเจาะลงไปก่อนที่1ที่17นิ้วแต่มีหน้ามาร์กไว้แล้วที่ตำแหน่งนี้ถึงหัวโอเคเรามาตั้งศูนย์ก่อนต้องกลับขึ้นอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้คือกลับแบบสายตาแล้วก็แต่ว่าความเป็นจริงมันอาจจะไม่ตรงกับดอกก็ได้โอเคค่ะที่ตรงนี้ใช่เลยนะคะให้อยู่ระดับสายตาลงนะคะเส้นที่ฐานดอกนะคะแล้วก็เส้นที่ฐานด้านนอกนะคะแต่ตรงนี้ทำเป็นการกระบาดก็จะมีด้านในด้วยมันต้องพอดีไปนะคะฉะนั้นโอเคล็อกแล้วลองดูนะคะลองกดดูก่อนจริงๆตัวนี้มันมีตัวใส่เครื่องดูดฝุ่นแต่ว่าลีน่าไม่ใส่เสียงมันดังนะคะอยู่นี่มีตัวใส่เครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ตัวหัวดูดฝุ่นมาใส่ตัวนี้ไม่ใส่แล้วแล้วเราก็ลองวิ่งดูก่อนนะคะตรงไหมนะคะจะถือสุดวางสายดีนะคะลองวิ่งดูก่อนโอเคแล้วลองไปที่จุดสุดท้ายลองดูตรงโอเคใช้ได้ลองวิ่งกลับดูค่ะโอเคนะคะจากนั้นเรามาตั้งระยะความสูงเรามาดูว่ามันจะสูงเท่าไหร่แล้วก็ล็อกกดสุดนะคะล็อกเอาไว้ตำแหน่งนี้ก็สุดเหมือนกันนะคะล็อกไว้ก่อนโอเคตรงนี้ก็แน่นอนเลยว่ามันต้องเกิน1เซนฮะมันต้องเกิน1เซนฉะนั้นเราก็ต้องเลือกตรงนี้ครับถ่ายนี้นี่นะคะจะได้ถ่ายง่ายเราตั้งเดี๋ยวก่อนมันติดในตัวฉากโอเคเราวางอย่างนี้นะคะมาดูก่อนถ้าเราวางนี้ปุ๊บเนี่ยโอเคแต่มันเป็นรอยไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่เดี๋ยวเอาแผ่นไปมาลองก่อนนะคะสวยอยู่ไหนโอเคเราใช้ไม้แผ่นนี้ลองนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็ปรับหน้าเรียบแล้วพอวางปุ๊บพอเรากดไปปั๊บโอเคเราล็อกเอาไว้นะคะโอเคเราเตอร์ทุกตัวใช้อย่างนี้เหมือนกันนะคะเรามาดูตัวนี้นะคะไอตัวนี้เป็นตัวตั้งระดับโอเคแล้วก็อันนี้คือระยะปกตินะคะจะเท่านี้เอาสมมติว่าเราต้องเยอะกันโอเคลงไปเลยสุดๆก็คือว่าพอเรากดปุ๊บ
จะชนแต่ว่าเราต้องการที่ขนาด1เซนใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ลงแบบทีโอ1เซนนะคะเราจะค่อยๆลงโดยการวิ่งไปวิ่งมานะคะหรือเราตั้งไว้1เซนเลยค่อยๆกดเบาๆเบาๆนะคะแล้วค่อยๆวิ่งไปทีละนิดก็ได้เพื่อไม่ให้มันกินใบมีดเยอะเกินไปนะคะแล้วก็มาตั้งที่ตัวนี้นะคะไม่รู้เห็นชัดไหมโอเคตรงนี้มันจะมีเหมือนไม้บรรทัดอยู่นะคะโอเคเราตั้งไว้ที่0เราต้องการ1เซนก็เลื่อนเรารอนี่มาวัดดูก็ได้ว่าเซนจริงๆป่ะโอเครอนะคะ1เซนจริงไหมแล้วก็จากตรงนี้นะคะมันก็ประมาณเซนนี้หน่อยลองเวอร์เนียร์มาวัดมาดูนะคะโอเควันนี้วัดแล้วก็จะได้ที่โอเคทานหมดนะคะได้11มิลนะคะโอเคสเปคมันบอกเซนนึงก็จริงอะนะคะแต่เราลองก็ลองลงมากมากขึ้นอีกก็คือ11มิล11มิลโอเคเราระดับสายตาเช่นกันค่ะเริ่มตัวนี้ไปที่เลข0ก่อนนะคะโอเค0ละแล้วก็มือขึ้นไปที่1เซนนะคะเราตั้งทีเดียวเลยนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยๆลงทีละนิดทีละนิดแค่1.1นะคะแค่1.1ใช้ได้แล้วคราวนี้เวลาเราลงเรากดล็อกก่อนพอเรากดปุ๊บโอเคเดี๋ยวดูด้านนี้ดีกว่ามันติดเห็นไหมคะเวลาลงเห็นนี้ไหมคะเนี่ยโอเคมันก็จะลงมาที่10มิลนะคะ10มิลจริงไหมเดี๋ยวเอาดินสอนะคะดินสอสีดำไม่มีสีขาวเขียนติดโอเคเราก็ขีดไว้นะคะเอาคร่าวๆแล้วกันนะคะตอนนี้น่าไม่ได้ตั้งใจฉีดเพราะฉีดไปมันไม่ติดเอาใหม่ใช้สีดำดีกว่าสีดำไปไหนเนี่ยโอเคเจอสีดำแล้วมันไม่ใช่แค่ไม่ติดนะคะมองไม่เห็นด้วยลงไปปุ๊บเราล็อกเลยล็อกเสร็จแล้วก็แนบดูนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเอาเบอร์เนี่ยมาวัดเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่เท่าไหร่อ่ะโอเคนะเสร็จมินเสร็จมินจริงไหมเป๊ะเลยเป๊ะนะคะโอเคเสร็จมินเป๊ะๆอย่างนี้ไม่พลาดนะคะแล้วก็มาลองวิ่งดูว่ามันจริงไหมเราเอาด้านหน้ากากมือสองเรานะคะป้องกันเศษมันพุ่งเข้าหาตัวเราเราใส่แว่นกับหน้ากากด้วยนะคะแล้วก็หูฟังใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เพราะว่าเครื่องดนตรีเสียงมันไม่ดังมาก
เอาไม่ว่าของแพงได้ไหมล่ะโอเคเราก็ลองจักดูนะคะก็นิ่งดูนิ่งแบบกดๆนะเดี๋ยวเรียกนะเอาแชมป์ตัวนึงสิบห้านาทีแล้วนะคะโอเคความติดประโยชน์อะไรถึงมั้ยไม่ถึงอ่ะประโยชน์อะไรนะถ้าทางจะล็อกไม่ได้เราก็เป็นล็อกตรงนั้นซ้ายขวาก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันสร้างเพื่อความกระชับของพื้นที่นะคะเลี้ยงเข้าไปใกล้หน่อยนะคะต้องการความกระชับและความแข็งแรงพื้นที่เพื่อความนิ่งๆของพื้นที่นะคะโอเคนิ่งไว้นะล็อกแล้วโอเคอ่ะเรามาลุยกันเลยดีกว่ากดสวิตช์นะคะเราต้องเช็คก่อนสิใช้ได้ค่ะแต่ว่าเวลาเริ่มเนี่ยเราอย่าเริ่มที่จุดหัวนะคะมันต้องมีนิดหนึ่งวิดึงมาแล้วก็ตัดเข้าไปแน่โอเคไปถึงจุดนะคะเอาล่ะเริ่มนะคะกดสวิตช์ตั้งความเร็วสูงสุดเลยนะคะOkay.
ดูสูงจริงนะมีเยอะไปละมันจะจับนี้ก็ได้นะคะจะให้มันนิ่งขึ้นจริงๆมันมีตัวล็อกตรงนี้ด้วยว่าไม่ได้ซื้อมาก่อนนะคะมันนาน